สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play A Lot นะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า Polychain Monster นะครับ Pokemon อย่าสับสนกับเกมอื่นนะตอนนี้มีเกมที่ชื่อคล้ายกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Poka Fantasy Pokemon โอ้โหหลายอย่างเลยครับก็ชื่อเต็มๆของเกมนี้เขาชื่อ Polychain Monster นะครับเหรียญมีแล้วนะชื่อว่า Pimon นะครับภาพรวมเกมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเว็บคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของเกมเฉยๆนะใครสนใจจะลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับช่วงนี้สแกรมเยอะมากนะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามข่าวสารฝากติดตามช่องด้วยนะครับ Channel YouTube Play A Lot นะครับแล้วก็สามารถอัปเดตข่าวสารได้ไวขึ้นหรือเข้าไปพูดคุยได้ในเพจ Facebook Play A Lot ตอนนี้มีแล้วนะครับเอาล่ะ Polychain Monster เป็นยังไงบ้างเป็นเกมตีมังกรอีกแล้วครับต้องบอกอีกแล้วเนาะมีตีมังกรค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็เรียกว่าเป็นตีมที่พิมพ์นิยมหลายๆเกมชอบเอามาทำกันนะครับแต่ความแตกต่างของเขาเนี่ยเขามีการดีไซน์ตัวละครที่ค่อนข้างจะฟุ้งฟริ้งนะถ้าเห็นในรูปนะครับมังกรตัวนี้เป็นระดับแรเลยเนาะอัลตร้าแรเลยนะครับเขามีส่วนต่างๆของมังกรที่แตกต่างกันไปมีขายไข่เรียบร้อยหมดไปแล้วนะครับรอใครสนใจก็อาจจะต้องรอหน่อยนะครับตอนนี้ระบบเขาเป็นไงเป็นระบบอัลตร้าแร์ NFT ครับที่สามารถให้คุณหา NFT ในรูปแบบของมังกรเนี่ยเอามาขายได้นะครับมังกรเนี่ยเป็นถือว่าเป็น NFT เนาะมีระบบ Cross Chain ที่เรียกได้ทั้งเชนของ Binance Smart Chain หรือ BSC แล้วก็เชนของ Ethereum ครับนะซึ่งคุณเนี่ยสามารถเล่นใน2เชนเลยชอบเชนไหนเล่นเชนนั้นได้นะครับมีโทเค็นออกมาขายเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Pimon Token นะตอนนี้เขาเปิดให้ StakingNFT หรือ staking เหรียญ Pimon ไปนะครับแล้วคุณก็ได้ผลตอบแทนมาเป็นเหรียญ Pimon นะอันนี้คือมังกรที่คุณจะเจอนะครับมีระบบเขาเรียกว่าคละสีคละแบบว่างั้นเถอะนะในส่วนต่างๆของตัวมังกรไม่ว่าจะเป็นเขาเป็นปากเป็นตัวเป็นสายพันธุ์ต่างๆนะครับมีระบบสีมีระบบ shiny หรือ glitter ออกมานะครับทำให้คุณสามารถเจอมังกรชนิดเดียวกันเนี่ยแต่ความหายากแตกต่างกันได้นะครับมีระบบอัลตร้าแร์มีความหายากของแต่ละตัวละครออกไปเนาะซึ่งตัวเนี้ยตอนเนี้ยหมดแล้วครับถ้าคุณจะเข้าไปซื้อผมไปเปิดให้ดูหน้า Marketplace ก่อนนะครับเขามีการวางขายตัวมังกรที่เป็น NFT เนี่ยใน OpenSea.io ครับนะแล้วขายเนี่ยเป็นเหรียญอีเธอเรียมด้วยนะราคาเป็นอีเธอเรียมนะครับใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะครับอีเธอเรียมตอนนี้ราคาราวๆ 100,000 บาทเนาะก็ลองดูว่ามันคุ้มค่ากับการที่คุณจะลงทุนไหมนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันนะถ้าคุณไม่อยากซื้อมังกรในตลาดเนาะไม่อยากเข้าไป OpenSea ทำอะไรได้บ้างนะครับล่าสุดครับเมื่อวันที่10ถ้าผมจะไม่ผิดเพิ่งมีการขายไข่ไปนะครับในระบบของ Binance NFT ใบละ20 USD นะครับ BUSD ขออภัยก็ราวๆ600กว่าบาทนะครับแต่ขายหมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับในเวลาไม่นานเลยนะผมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็รอคราวหน้าแล้วกันนะครับรอคราวหน้าคุณสามารถติดตามข่าวได้ทางเพจ Facebook ของ Play A Lot นะครับหรือว่าเข้าไปดูใน Twitter ของ Polychain Monster ครับก็เข้าไปดูติดตามข่าวสารได้นะว่าเขามีอะไรมาบ้างจะมาอัปเดตนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวถ้าเกิดมีอัปเดตใหม่ๆหรืออะไรผมพยายามจะทำคลิปตามมานะครับเมื่อคุณได้ขายออกมาแล้วคุณได้ NFT ออกมาแล้วสิ่งที่ทำกับเจ้า NFT ของคุณได้มีอะไรบ้างนะครับก็คือการ stake ครับถ้าใครเห็นแท็บข้างบนเนาะจะมี NFT staking กับ staking นะครับสามารถนำเหรียญเข้าไป stake หรือ NFT ของคุณไป stake ได้โดยได้เหรียญตอบแทนมาเป็นเหรียญ Pimon หรือเหรียญที่อยู่ในcovenantของเกมนะครับตอนที่ตัวเกมยังไม่ออกนะผมติดไว้นิดนึงคือ roadmap ผมยังหาไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงเขามีแพลนว่าจะเปิดมาโดยใช้ระบบของโทรศัพท์มือถือทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับใน App Store แล้วก็ Google Play นะครับตอนนี้ออกเมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับต้องอาจจะต้องรอดูอัปเดตของเกมอีกทีเนาะครับก็เว็บไซต์คร่าวๆมีข้อมูลประมาณนี้ครับนะผมพาไปดูระบบ Staking ดีกว่านะครับถ้าคุณกดเข้ามาที่ NFT Staking เนาะเขาจะให้เชื่อมต่อ Account กับกระเป๋าของคุณนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ MetaMask นะครับก็ติ๊กเข้าไปได้นะครับมันก็จะบอกว่าให้คุณเชื่อมต่อได้เลือกเชนที่ต้องการได้นะครับทั้ง Ethereum แล้วก็ Binance Chain นะครับ
ก็ถ้าเกิดฝากคุณก็ต้องมีตัวละครของคุณก่อนละแล้วก็เข้ามาทำการ staking เอาไว้นะครับถ้าคุณจะ stake เหรียญก็กดเข้ามาหน้าที่หน้า staking ได้เลยนะครับ connect ทาง wallet ของคุณเช่นเคยนะครับแล้วก็ฝากจำนวนเหรียญเข้าไปนะก็ตอนนี้ณตอนนี้ทำได้แค่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ราคาเหรียญผมพาไปดูราคาเหรียญหน่อยละกันนะครับก็จากเว็บไซต์ coingecko.com นะครับถ้าดูภาพรวมของเหรียญเนาะย้อนหลังไปจนถึงตอนแรกเลยที่เขาเริ่มเปิดขายเหรียญตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับเห็นได้ว่ากราฟตอนพุ่งสูงสุดเนี่ยต่ำลงแล้วไม่เคยขึ้นไปถึงตอนนั้นอีกเลยนะราวๆ50 US นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 14-15 US นะครับแต่ถ้าดูย้อนหลังกลับไปแค่14วันเห็นได้ว่ากราฟต่ำสุดอยู่ประมาณราวๆ8 US ตอนนี้พุ่งขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ 14-15 US แล้วเนาะก็ลองดูเลยนะครับใครเป็นสายนักลงทุนหรือใครเป็นสายเข้ามาเล่นเกมนะที่คุณจะต้องอาจจะต้องมีเหรียญเก็บเอาไว้ก็พิจารณาดูอีกทีละกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการเชิญชวนในการลงทุนนะยังไงก็ตามลองดูประเมินความเสี่ยงของเองนะครับนะระบบต่างๆนอกจากการซื้อตัวละครของคุณเข้าไป staking เอาไว้มีอะไรอีกบ้างนะครับเขามีระบบ Iceland หรือระบบเกาะนะครับคือเป็นระบบแลนด์นี่แหละที่เหมือนกับเกมอื่นๆนะครับทำให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆบนแลนด์ของคุณได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพักหาของหรือเลี้ยงมังกรของคุณเองนะครับไปต่อสู้ไปแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับผมพาไปดูเนาะเขาก็จะบอกว่าสิ่งต่างๆที่คุณทำได้เนี่ยอย่างนี้ครับก็เข้าไปซื้อขายแลนด์ข้างในนั้นเนาะไปปลูกพักไปเช่าบ้านนะครับไปสร้างผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆและนำของเนี้ยไปขายครับเพื่อเป็นลักษณะ play to earn นะหาของจากในตัวเกมตรงนั้นนะครับสามารถขยายแลนด์ได้นะครับเขาก็จะมีอาจจะมีแลนด์มาขายเพิ่มนะครับซึ่งตอนเนี้ยยังไม่ทำการขายเนาะเขาอาจจะมาขายเป็น monthly sale ด้วยเนาะตรงนี้เขาเขียนไว้ครับ additional plot นะครับ in monthly sale อาจจะมีการขายทุกเดือนทีนี้ก็ต้องไปดูอีกทีเนาะว่ารายละเอียดในการขายตอนนั้นที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับระบบการหาผลิตภัณฑ์ผลิตผลจากแลนด์ของคุณเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่เป็นต้นไม้เป็นผักหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เนาะเป็นระบบที่ life skill ที่ทำให้คุณเนี่ยต้องปลูกผักปลูกหญ้าหาของเพื่อมาพัฒนาส่วนต่างๆนะครับทั้งในแหล่งคุณเองและพัฒนาตัวละครคุณนะมีระบบส่งไปต่อสู้นะครับเข้าไปต่อสู้ในทัวร์นาเมนต์นะครับเขาก็มีจัดอีเวนต์หรือที่รู้จักกันในนาม PVP นะเพื่อหาของผลตอบแทนที่ได้รับจากเกมออกมาเนาะแล้วก็มีระบบ backpack หรือกระเป๋าเป้นี่แหละนะครับที่พาคุณไปท่องในส่วนต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เขาลงทิ้งท้ายว่าตอนนี้เกมแมคคานิซึมหรือระบบเกมจริงๆเนี่ยยังอยู่ระหว่างการพัฒนานะครับซึ่งอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้นะที่ผมพูดมาเนี่ยอาจจะไม่สรุปมาตอนนี้นะครับก็ต้องมารอดูอีกทีดูภาพรวมอีกทีว่าตอนเกมใกล้จะออกหรือเขาประกาศจะเป็นทางการเนี่ยมันจะมีส่วนไหนที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับแล้วเราจะมารีวิวให้ฟังกันอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้ผมย้อนกลับไปดูในมีเดียมตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับเขาลงไว้ว่า Roadmap เนาะ introduce new Pokemon Roadmap แต่พอเลื่อนมาจริงๆเนี่ยเราไม่เห็นตาราง Roadmap เหมือนอย่างเกมอื่นๆนะที่เป็นแนวแผนที่หรือเป็นทางว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะครับก็ผมก็เลยยังไม่สามารถสรุปฟันธงได้นะว่าส่วนต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมาเมื่อไหร่นะครับเขายังไม่ได้ลงผมยังไม่เห็นนะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างมาให้หน่อยนะครับตอนนี้ระบบที่เขาเปิดคือ investing คือการลงทุนอย่างที่ผมบอกคุณเอาพีมอนเหรียญพีมอนน่ะหรือ NFT ตัวมังกรเข้าไป stake ระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนโปเกมอนหรือมอนสเตอร์มังกรเนี่ยก็แลกเปลี่ยนซื้อขายได้แล้วนะครับใน OpenSea เนาะระบบ status การต่อสู้ฟังก์ชันที่จะออกมาในแอปพลิเคชันของ iOS Android ยังไม่มานะครับตอนนี้ยังไม่มาเนาะแล้วก็ตัวเกม Battle System ก็ยังไม่มาเหมือนกันนะครับยังไม่เห็นเลยนะมีอะไรอีกที่เขาออกมานะครับมีฟังก์ชันของ Polychain World Polymon World นะครับคือโลกของ Polymon นอกจากในไอซ์แลนด์ที่เราเป็นเจ้าของแล้วไปทำฟาร์มทำอะไรในนู้นแล้วเนี่ยครับมีระบบ 3D RPG ที่ทำให้เปิดโลกพูดง่ายๆคือเป็นสไตล์ของOpen World RPG ประมาณนั้นนะครับทำให้มังกรของคุณเนี่ยไปท่องโลกไปต่อสู้มีระบบต่อสู้นะ
ถ้าไปดูจากรูปนะครับก็ประมาณนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดวิดีโอให้ดูแล้วกันนะครับเนาะแต่ทีนี้ผมอันนี้ติดใจนิดนึงอันนี้ติดใจส่วนตัวเลยตัวมังกรเขาทำออกมาดีมากครับตัวมังกรเนาะถ้าใครเห็นนะตัวมังกรนะครับแต่ฉากหลังในธีมของโลกของ RPG Polymon World เนี่ยผมว่ามันยังดูไม่สมสัดส่วนกราฟิกของตัวละครหรือตัวมังกรสักเท่าไหร่นะครับเรียกว่าฉากหลังค่อนข้างหยาบว่างั้นเถอะนะครับก็ยังไงลองพิจารณาดูแล้วกันนะลองพิจารณาดูว่ายังไงก็เชื่อว่าเขายังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับตัวเกมจริงๆออกมาก็น่าจะสวยงามกว่านี้นะครับผมหวังว่าอย่างนั้นนะผมหวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าตัวมังกรเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็ระบบของตัวเกมนะระบบของตัวเกมที่เขาลงมาในระบบ Polymon World เนี่ยก็คือการต่อสู้แบบแพ้ทางชนะทางนะครับหรือหลักของต่อยิงฉุบนั่นแหละนะมีการชนะทางในตัวละครนะน้ำชนะไฟอะไรประมาณนี้นะครับต้องมาดูอีกทีว่าระบบธาตุระบบต่างๆที่เขาจะออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็ทำให้มีระบบไลฟ์สกิลนะถ้าผมเห็นจากภาพนี่คือการพาตัวละครคุณไปตกปลาอาจจะได้ของได้สินค้าหรือได้อุปกรณ์มาเพื่อทำการพัฒนาอะไรบางอย่างนะครับหรือเมื่อทำการขายก็ได้นะครับซึ่งระบบ Pay to Earn เนี่ยก็ทำการพัฒนาอยู่เนาะซึ่งเพื่อที่จะรองรับระบบผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้ามาในทุกๆเดือนนะครับที่เขาตั้งเป้า Target เอาไว้นะครับและนี่ก็คือภาพรวมของเกมที่ชื่อว่า Polychain Monster นะครับซึ่งก็บอกได้ว่ายังมาไม่ครบเดี๋ยวผมจะลงดีเทลรายละเอียดเอาไว้ทั้งตัวในบิตมีเดียมที่เขาลงเกี่ยวกับด็อกิเมนต์ต่างๆนะครับเผื่อไว้ให้ใครสนใจสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมหรือติดตามเพื่อหาอัปเดตในเกมได้นะครับและถ้าเกิดระบบตัวเกมเป็นรูปเป็นร่างหรือว่ามีเกมเพลย์ออกมาแล้วระบบเอิร์นที่ชัดเจนออกมาแล้วนะครับผมจะมารายงานให้ฟังอีกทีละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ